มาติดตามอีกเรื่องนึงที่มีการเซตซีโร่นะครับก็คือเรื่องของโครงการพาคนกลับบ้านครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้เปิดเผยถึงการเซตซีโร่ในโครงการพาคนกลับบ้านว่ารื้อระบบการคัดกรองใหม่เปิดเผยว่ามีการคัดออกไปแล้ว 3,600 คนแยกตามพฤติกรรมเพื่อลดภาระของรัฐบาลพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเป็นประธานการประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาลครั้งที่5ทับ2560ได้กล่าวก่อนการประชุมครับว่าพอใจกับคณะผู้แทนรัฐบาลทั้ง7กลุ่มงานโดยจะเน้นการปรับแผนในการดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกในระบบกล้อง CCTV ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำเป็นพิเศษว่าให้สมบูรณ์ที่สุดโดยที่ผ่านมาสามารถติดตามผู้ก่อเหตุจากกล้อง CCTV ได้จำนวนหนึ่งเป็นประโยชน์สำหรับดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งสอดคล้องกับงานด้านพลังงานที่ในพื้นที่ยังคงขาดแคลนโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าชีวมวลและที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติให้ตั้งโรงไฟฟ้าขนาดเล็กและโครงการดังกล่าวจะมีการผลักดันเข้าสู่คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติจะให้จังหวัดชายแดนใต้มีไฟฟ้าเพียงพอสำหรับการป้องกันเหตุส่วนความคืบหน้าของโครงการพาคนกลับบ้านนั้นได้มีการหารือกับแม่ทัพภาคที่4เพื่อเซตซีโร่ปรับปรุงโครงการโดยบอกว่าจะต้องพิจารณาสแกนจากยอดของคน ที่อยู่ในโครงการกว่า 4,500 คนว่าใครสมควรที่จะถูกแยกออกไปซึ่งขณะนี้มีการคัดกรองออกไปได้แล้วกว่า 3,600 คนเหลือเพียง900คนเพื่อลดภาระของรัฐบาลทั้งนี้พลเอกอุดมเดชยืนยันว่าไม่ได้เป็นการละทิ้งซึ่งต้องติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องกลุ่มบุคคลเหล่านี้ต้องพิจารณาถึงข้อกฎหมายหากกระทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอาญานอกจากนี้พลเอกอุดมเดชยังให้ความสำคัญกับอากาศยานไร้คนขับหรือว่า UAV สำหรับส่งเสริมหน่วยข่าวกรองและลาดตระเวนซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดซื้อและนำมาทดลองใช้ในหน่วยเฉพาะกิจในการปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้พลตำรวจโทไพฑูรย์ชูชัยยะผู้แทนพิเศษรัฐบาลกล่าวว่าการประชุมในวันนี้มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเชิญสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาให้ข้อมูลในหลายประเด็นอาทิการจัดตั้งกองกำกับการเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือว่า EOD ซึ่งสตช.บรรจุอยู่ในโครงสร้างกองบังคับการสืบสวนคดีความมั่นคงตำรวจภูธรภาค9ปัญหาการขาดแคลนพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคงหลังจากมีคำสั่งตามมาตรา44ให้ยุบเลิกตำแหน่งและเงินประจำพนักงานสอบสวนทั่วประเทศส่งผลให้หลายสถานีตำรวจในพื้นที่ไม่มีพนักงานสอบสวนทำหน้าที่ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานสอบสวนจากส่วนกลางลงไปช่วยงานในพื้นที่ภาคใต้ดังนั้นจะต้องเตรียมเปิดตำแหน่งสารวัตรสอบสวนและพนักงานสอบสวนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การควบรวมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสชตและตำรวจภูธรภาค9ด้วยโดยเบื้องต้นเห็นว่าผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการควรนั่งบริหารงานที่สชตส่วนหน้าจังหวัดยะลาเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานร่วมกันกับกอรมนภาค4ส่วนหน้านอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาการขาดแคลนกำลังพลของตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจตระเวนชายแดนโดยเฉพาะตชดที่ขาดแคลนมากถึง 3,000 คนส่วนการแต่งตั้งผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจประจำประเทศมาเลเซียขณะนี้ได้เสนอชื่อให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาแล้วด้านนายจำนันเหมือนดำผู้แทนพิเศษของรัฐบาลระบุว่าจะมีการเสนอให้เช่าหลวงไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินในพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีหลังจากเกิดปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยครั้งจากการก่อเหตุของกลุ่มก่อความไม่สงบจนทำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนความคืบหน้าการขยายสนามบินบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนั้นขณะนี้ได้นำเรื่องเสนอให้กับกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาแล้ว